วันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์ราชบุรีกันตอนนี้เราก็เข้ามาในร้าน At The End แล้วนะครับมานั่งรอเค้กกับเครื่องดื่มขอข้างถนนก่อนเราขอมาซื้อไอศกรีมสักไอศกรีมกะทิอันนี้ร้านดังในราชบุรีเนาะอันเนี้ยไม่รู้จักนะแต่เมื่อกี้ขับรถผ่านไปแล้วแบบสีถังเด่นสีถังมันเด่นมากฉันต้องซื้อฉันต้องแวะอร่อยเนาะอร่อยจริงขอชิมตาลด้วยได้ไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอได้ทั้งถุงนั่นน่ะต้มยำแซ่บสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างนะครับวันนี้เรามาเปิดกันอยู่หน้าพระประธานวัดศรีสุริยวงศารามในตัวเมืองเก่าของราชบุรีนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์ราชบุรีกันจะไปแบบพาไปดูจุดเช็คอินคาเฟ่อะไรอย่างนี้นะร้านอาหารที่น่ากินนะเป็นวันเดย์ทริปของเรานะครับมาเริ่มกันที่นี่เลยคือมาไหว้พระที่วัดนี้นะเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ในตัวเมืองเลยครับแล้วโบสถ์นี่แปลกตามากเพราะว่าสร้างแบบเป็นปูนสไตล์ลอฟต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มพาทุกคนออกไปเดี๋ยวร้านแรกที่จะไปร้านไหนกันเดี๋ยวไปรับชมกันเลยจ้าแล้วเราก็มาโผล่กันอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับนี่คือคาเฟ่ที่เราอยากจะแนะนำทุกคนในตัวเมืองราชบุรีนะนั่นก็คือร้าน At The End นะครับเป็นคาเฟ่แอนด์เรสทอรองนะจะบอกว่าที่นี่จะเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากและทุกคนคงงงสิว่าทำไมเราถึงรู้เพราะเราทำการบ้านมาจ้าเราใส่ Google มานี่ถึงแล้วนะครับมานั่งรอเค้กกับเครื่องดื่มนะเราสั่งซิกเนเจอร์เค้กเข้าไปนะครับก็คืออะไรนะบาสเกตชีสเค้กแล้วก็ตัวเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งนะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะมาต้องสั่งเราก็เลยลองดูนะครับเดี๋ยวรอเค้กเขามาเสิร์ฟกับน้ำนะแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูกันนะครับลองชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเราขอลองชิมจากตัวแรกเลยนะก็คือชีสเค้กนะครับเป็นบาสเกตชีสเค้กนะครับเป็นเค้กหน้าแตกชีสเค้กหน้าแตกแล้วก็มีอันนี้เขาอุ่นให้หรือเปล่าวะเธอขอบคุณมากนี่มันบางจังเลยอ่ะเป็นชีสเค้กที่บางมากเลยส
รอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่ด้วยดูช้อนหนึ่งไหนเธอเอาช้อนมาโชว์ดิช้อนฉันรูปอะไรโอ้ยดูช้อนที่นี่ดิตอแหลมากตอแหลนะโอเคเดี๋ยวจะชิมนะครับชีสเค้กบาสเกตชีสเค้กซิกเนเจอร์ของร้าน At The Inn Cafe ราชบุรีนะครับอะไรเป็นอะไรตกหวานหวานมันมันชีสเค้กหวานหวานนำเลยชีสเค้กแล้วก็มันมีกลิ่นชีสโอเคชีสไม่ค่อยแรงอ่ะโอเคเลยนะโอเคแหละต่อไปอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตไร้แป้ง flowerless ไม่ใช่สิ flowerlessช็อกโกแลตเค้กนะครับเอ๊ะมันไม่มีแป้งแล้วทำไมมันถึงอยู่เป็นทรงอย่างเงี้ยลวดมันเธอขอชิมเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งร้าน At The Inn นะครับเขาใช้ลวดดำไหมไม่รู้อ่ะอันนี้ให้เนื้อดีไรแป้งแต่เหมือนมีแป้งนะแต่ไรแป้งเขาเขียนไรแป้งแต่อันนี้ดีไม่ครับอันนี้ดีแต่ฉันไม่ครับชีสเค้กเฉยๆไม่ติดหวานนะมันหวานมันไม่หอมชีสมันแห้งแล้วชีสเค้กเฉยๆนะแต่ร้านบรรยากาศดีคอนเฟิร์มนะร้านบรรยากาศดีคอนเฟิร์มเลยกินมาก็สั่งกาแฟกับสั่งชากินนะฉันจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วฉันเกิดลาดหลีฉันเกิดที่นี่สำเนาจะเป็นคนลาดหลีใช่คือที่บัตรฉันเขียนเลยเกิดโรงพยาบาลเอกชนราชบุรีก็คือคุณพ่อเป็นคนลาดหลีและแม่มาทำงานที่นี่และโดนพ่อจับขืนใจจนมีฉันแล้วก็เลยเกิดที่นี่นี่แหละนี่คือประวัติของเรากับราชบุรีนะแต่ก็คือเกิดปุ๊บยังไม่ถึงเดือนเลยแม่ฉันก็เอาฉันกลับบ้านที่กรุงเทพแล้วก็ไปโตอยู่กรุงเทพที่ทุกวันนี้อยู่นะจ๊ะแต่คนในตระกูลฉันทุกคนรวมถึงน้องชายฉันด้วยเกิดหัวเฉียวโรงพยาบาลหัวเฉียวอ่ะมีฉันคนเดียวในตระกูลที่เกิดที่ราชบุรีแม่ฉันที่มันเป็นโอ่งอ๋อคือความบุกี้ฉันฉันเลยทรงเหมือนโอ่งคนเดียวเหรอในบ้านบ้าจะผอมแล้วจะให้เป็นรูปกี้มั้ยล่ะหือรูปอีกี้อ่ะรูปอีกี้สมัยอีกี้ไม่ได้นี่แหละนี่คือประวัติคร่าวๆของเรากับราชบุรีนะมีความเกี่ยวข้องกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของร้านต่อนะครับคือมันมีอีกหลายมุมมากริมน้ำแม่กลองนะไปดูกันครับสวยนะที่นี่เออรูปสวยไม่ใช่ได้เลยเออรูปสวยเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปนะดูรูปกันเลยครับตรงนี้ไหนอะเธอฮะไหนอะนี่ไงยังไม่เห็นมาเลยนี่ไงมาแล้วโอเคเธอฉันต้องไปใส่เอฟเฟกต์ตั้ง3 รอบนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา
ขอนั่งชิลอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปดีกว่านะว่าเราจะไปที่ไหนในตัวเมืองราชบุรีวันนี้นะครับทุกคนขอข้ามถนนก่อนนะขอข้ามถนนก่อนเราขอมาซื้อไอติมสักไอติมกะทิหรอครับมีรสอะไรบ้างครับสตรอเบอรี่ทุเรียนรวมมิตรชาไทยโอเคงั้นเอาเป็นเอากะทิล้วนหนึ่งเอาใส่ไข่แก้วครับใส่รสชาติกะทิล้วนเอาขนมถั่วแล้วก็ถ้าอีกอันนึงเอารวมมิตรชาไทยแล้วก็กะทิอันนี้ร้านตั้งในราชบุรีเนาะหน้าวัดเบนดูเด่นมากเลยอ่ะแต่ขับรถผ่านเนี่ยไม่รู้จักนะแต่เมื่อกี้ขับรถผ่านไปแล้วแบบสีถังมันเด่นสีถังมันเด่นมากฉันต้องซื้อฉันต้องแวะซื้อขากลับชื่อร้านว่าไอศกรีมกะทิหน้าเบนก็คือหน้าโรงเรียนเบนจะมาดัชบรีนเองรถผ่านเลยไหมหรือว่าพี่ฝาอ๋อเดี๋ยวท่านเลยครับอุ้ยพี่โคนได้ปะได้ค่ะยิ่งเด็ดโคนตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพอดีลืมหยิบมือถือมาจะข้ามแมวก่อนสองถ้วยเท่าไหร่นะครับ20ครับสองถ้วย40บาทถ้วยละ20เองเหรอถ้วยละ20ครับถูกจังขอบคุณมากครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปกินที่ในรถดีกว่าเพราะว่าร้อนเหลือเกินวันนี้ข้ามถนนกันนะทุกคนคนราชบุรีเขาขับรถเร็วจริงๆเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟเพื่อนก่อนนะจ๊ะอันนี้ของเธอ Thank you so much มาทุกคนมาชิมกันดีกว่าครับอันนี้คือรสชาไทยนะจ๊ะหอมชาไทยนั่นแล้วรสกะทิรสออริจินอลของร้านอร่อยมากสดชื่นแล้วก็รสนี่รวมมีก็คือกะทิรอดช่องนั่นเองบอกเลยถ้าใครมาตัวเมืองราชบุรีแล้วไม่แวะก็คือพลาดมากพลาดสุดๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารีวิวแค่นี้แล้วเดี๋ยวขับรถต่อนะอร่อยเนาะอร่อยจริงเป็นไอติมกะทิที่แบบรสชาติดีอ่ะอร่อยกว่าเค้กเมื่อกี้กับอร่อยกว่าแอดดีเอ็นนะโอเคป่ะทุกคนแล้วราคาถูกมากถ้วยเยอะมากเขาให้เยอะมากนะ20บาทเองอ่ะคือทุกคนอ่ะขับรถมาผ่านหน้าโรงเรียนเบญจมราชาราชูทิศหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีนะใครขับผ่านเห็นป้ายโรงเรียนใหญ่ๆก็คือร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามป้ายโรงเรียนเลยยังไงก็เจอมีโดดเด่นด้วยทางหลายๆสีเลยนะอยากซื้อสาขาไปเปิดที่แถวบ้านเลยอ่ะแข่งกับเจ๊จูไม่เพิ่งเหรอเหรอเมื่อ20บาทแต่เครื่องด้วยแต่ข้าวเหนียวด้วยปะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวขับรถไปกันต่อนะจ๊ะนี่คือของเชื่อมมันเชื่อมลูกตาลเชื่อมสั่งให้แล้วลูกตาลเชื่อมอันนี้สาเกมันเหมือนขนุนเชื่อมไม่เคยกินไม่รู้จักมาก่อนสั่งให้เท่าไหร่สาเก1ชุดไงอ๋อเอาแต่ลูกตาลได้มั้ยอืมเอาลูกตาลให้เถอะเฮ้ยสาเกอร่อยตัวนี้ก็อร่อยหอมหนึบหอมดีชิมเอาถุงเดียวครับให้คุณกับบ้านพอไหมคะเอาครึ่งโลไหมเอาครึ่งโลครับอร่อยหอมสาเกเพิ่งเคยกินเพิ่งกินมาเลยค่ะเพิ่งเคยกินนี่แหละอร่อยดีขอชิมตาลด้วยได้ไหมกินหวานก่อนกินข้าวหรอใช่ชอบตาลมากโอ้เรากินแบบบุฟเฟ่เลยนะเออไปสั่งเอ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอได้ทั้งถุงนั่นน่ะอร่อยอร่อยไหมนี่ตาลเชื่อมลูกตาลเชื่อมเราเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นกินแบบนี้ถึงเลยแต่ตาเกอร่อยสุดตาเกหอมชิ้นเดียวพอเหรอคะพอครับโอเคทุกคนเราวาร์ปจากราชบุรีขากลับนะเราก็มาแวะที่นครปฐมนะครับกับร้านประจำของเราเลยถ้ามานครปฐมนั่นก็คือลุงลอยป่าลั่นนะครับเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่อยู่นครปฐมนะมีกุ้งแม่น้ำมีอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากจะบอกว่าน้ำจิ้มก็แซ่บอะไรก็แซ่บนะแต่เดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วก็แวะซื้อขนมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปสั่งกุ้งเผากินกันดีกว่าทุกคนThank you.
เกือบมาทุกคนมาเริ่มกินดีกว่าอาหารมาแล้วนี่คือต้มยำโรมิททะเลหอมพริกเผามากกินแล้วเหรอได้กินเหรอหอมหอมยังไม่กินขาดแล้วอืมต้มยำแซ่บแซ่บมากเออต้มยำอร่อยอืมอร่อยเนาะครบเครื่องนัวเปรี้ยวเผ็ดหวานกินกับข้าวผัดปูหอมกระชับสวัสดีลองกุ้งผัดซอสมะขามตัวใหญ่เยี่ยมมากแล้วก็คือทอดมากินได้ทั้งตัวกุ้งอร่อยมากเนาะมันอ่ะอร่อยกุ้งสดดีหวานถั่วลันเตาผัดกุ้งจ้าอร่อยหมดแล้วจ้าโอเคเพื่อนๆเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะที่ร้านลุงหลอดปะลั่นนะอ๋อแล้วขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะว่าร้านนี้รับเฉพาะเงินสดนะครับเขาไม่รับโอนไม่รับบัตรใดๆนะจ๊ะมากินร้านนี้ก็ต้องเอาเงินสดมาด้วยนะครับแต่จะบอกว่าราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดเมื่อกี้กินแบบกุ้งตัวใหญ่ๆผัดซอสมะขามปลาตัวโตๆทอดแล้วก็ต้มยำหม้อใหญ่แล้วก็ผัดผักแล้วก็อะไรอีกวะข้าวผัดปูจานใหญ่ทั้งหมดจะบอกทุกคนแค่1,300 บาทไม่แพงเลยใช่ไหมกับร้านลุงลอยป่าลั่นที่จังหวัดนครปฐมนี้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับมาไม่ถึงชั่วโมงอ่ะถึงแล้วนะสนุกกันไหมกับคลิปเที่ยวราชลีเที่ยวนครปฐมนะครับเป็นวันเดย์ทริปนะพาคุณแม่พาคุณพี่มาเที่ยวนะจ๊ะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ